กินเหล้าสูบบุหรี่กันบ่อยไหมตอนนี้ดีกว่าสวัสดีครับผมคงจื้อนะครับชื่อจริงชื่อว่าเกียรติศักดิ์สยามศักดิ์ครับผมเป็นเด็กฝึกงานโอฮาน่ารุ่น6ชื่อแต้มครับผมชื่อจริงชื่อว่าสกายดมราครับเป็นเด็กฝึกงานโอฮาน่ารุ่น3สวัสดีนี่เกียรติตลกไปไหนสวัสดีครับชื่อนายสุชีพเสือภัยครับชื่อเล่นชื่อชีพครับหรืออีกชื่อนึงชื่อโต๊ดครับฝึกงานโอฮาน่ารุ่นที่7ครับปัจจุบันเป็นพนักงานโอฮาน่าอยู่ตอนนี้ครับแรกนะไม่ได้ว่าซีมาฝึกงานทีแรกที่จริงนะไอเรียนรุ่นเดียวกับพี่ป้องพูดแล้วก็คือแบบว่าต้องฝึกงานคนละที่กันแต่ว่าผมเนี่ยเรียนซ่าก็คือฝึกงานซ่ากว่าพี่อูดพี่ป้องก็เลยได้ฝึกงานคนละเทอมแล้ววันนี้พี่ป้องพูดจักกันมันใช้งานกันง่ายมันฮู้เรื่องกันง่ายเวลาการทำงานไปซั่นคือก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคนชอบดูคลิปแนวเฟ่ๆอยู่แล้วครับก่อนที่จะมีโอฮาน่าครับก็ดูตั้งแต่สมัยเด็กๆก็ดูชอบแบบอะไรที่มันเจ็บตัวเถื่อนๆอะไรเงี้ยครับพอเข้ามหาลัยเราได้เรียนนิเทศได้ศึกษาเกี่ยวกับด้านเบื้องหลังอะไรเงี้ยครับมารู้จักกับพี่ป้องพี่อูดน้าปองซึ่งเป็นรุ่นพี่ก็คอยให้คำแนะนำตลอดอยากจะมาฝึกงานที่นี่ครับก็เลยคิดว่ามาที่เดียวคือต้องมาที่นี่อะไรประมาณนี้ครับตอนแรกอ่ะคล้ายๆกันอาชีพอ่ะเราเป็นคนดูอะไรพวกนี้มาแล้วก็ชอบส่วนตัวก็เป็นแฟนคลับของโอฮาน่าเหมือนเลอเบียฮะไม่เป็นต้องห่วงตีหนึ่งแล้วฮะเมาแล้วถ่ายคลิปก็ไม่เชื่อว่าแฟนเขาเรียกว่าแฟนคลับวะก็คงจะแฟนคลับแหละดูคลิปอ่ะเราดูคลิปแต่ว่าเราก็ไม่ได้คลั่งแบบว่าพี่โอฮาน่าอะไรเงี้ยไม่ผมไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าผมก็เป็นแฟนคลับแล้วทีนี้พอมันถึงเวลามีโอกาสได้มาฝึกงานก็เลยโอเคลองส่งโอฮาน่าดูแต่ผมก็ตั้งใจมากเลยนะว่าอยากได้โอฮาน่าจริงๆผมเลยส่งที่เดียวเลยแล้วเสือกได้แล้วไม่แบบไม่ได้ดีใจอะไรมากด้วยนะพอมาถึงปุ๊บแล้วแม่งมารู้ว่าแบบไอ้เหี้ยแข่งคนเป็นร้อยอ่ะกูถึงดีใจไอ้เหี้ยก็นึกว่าแบบเราแบบสไตล์เดียวกันแล้วเข้าง่ายอ่ะไม่จริงโอ้ยตำแหน่งไอ้ก็อยู่เคียงข้างกับบุคคลที่เป็นเปรียบเสมือนพระเจ้าผู้ใดสนองเดียวจะซาพร็อพแอนด์รันเนอร์พิซซาบอนพิซซาบอนฝึกตำแหน่งพร็อพแต่ว่าช่วงนั้นไม่ค่อยได้ทำอะไรเยอะเป็นการแบบว่าไปซื้อของมากกว่าเพราะว่าปกติอะพร็อพจะเหนื่อยหน่อยคือคลิปที่มันสปอนเซอร์เป็นเกมที่พี่เขาจะแต่งตัวแต่งนั่นแต่งนี่อ่ะคือหน้าที่นั้นคือพร็อพทั้งหมดแต่โชคดีที่ช่วงที่ผมฝึกอ่ะคลิปเกมน้อยอาจจะมีอยู่แต่ว่าคลิปเกมที่ต้องแต่งตัวน้อยตอนฝึกนี่คือมาฝึกเป็นผู้ช่วยช่างภาพครับเก่งปะไม่เก่งมากครับแต่จะได้ประสบการณ์จากพี่ๆคอยมาสอนเพิ่มเติมอีกทีครับแตกต่างในมุมของไอ้เด้มันแตกต่างจริงๆไอ้อ่ะฮู้จักเพิ่นก่อนที่สิมาฝึกงานอยู่แล้วก็สิอีกมุมนึงตอนมาฝึกงานตอนเฮ็ดงานก็อีกมุมนึงจริงจังกับหมวดบ่จริงจังมันคนละอย่างกันเวลาฝึกอ่ะพวกพี่เขาจะอยู่ในหมวดซีเรียสของการทำงานเราจะแบ่งพาร์ทเป็นงานก่อนแต่เบื้องหลังถ้าเราทำงานเสร็จแล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนพี่น้องกันมากเลยครับมีความสุขเหมือนบ้านหลังอบอุ่นอยู่ครับกูยังไงกูวะตอนที่มาถึงตรงนี้แล้วแตกต่างกับตอนที่คิดไว้ไหมไม่เท่าไหร่ก็คือมันจะมีการแกล้งกันการแกล้งกันบ่อยถามว่าจริงไหมจริงแกล้งกันบ่อยจริงแต่มันจะอยู่ในระดับที่ไม่ใช่มึงทำอะไรก็ต้องระแวงอะไรเงี้ยก็เลยโอเคไม่ได้ต่างมากคิดว่ามันจะเป็นยังไงมาถึงนี่แม่งเป็นอย่างนั้นเลยอย่างที่เราคิดไม่แตกต่างเลยสนุกกว่าเดิมได้ซ้ำมันสนุกกว่าที่คิดไว้ได้ซ้ำก็เลยแบบมีความสุขมากๆใช่ส่วนตัวคือเป็นคนที่เขินกล้องทำแต่เบื้องหลังส่วนมากพี่ก็จะให้ออกไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าชอบคลิปนึงก็คือชอบแข่งขิงด้วยตัวตนที่เราแบบเป็นคนพูดไม่เก่งอะไรเงี้ยครับมันเหมือนมีการแอคทีฟตัวเองขึ้นพี่เขาก็สอนเด่นกับมักบ่เขินเอาเด่นก่อนเด้อก็สิเป็นประมาณแบบว่าหน้ากากหัวหมูโคอะไรอ่ะอันนั้นก็เด่นได้เล่นเต็มๆเลยแต่อันที่มักนี่ก็สิมักโอฮาน่าบาเตน EP แรกมักแบบนั้นจำได้แม่นๆเลยเอาดีก่อนคลิปแรกที่ได้ออกคลิปกับโอฮาน่าคือวันที่ผมมาถึงวันแรกเซิร์ฟบอร์ดบกมาถึงปุ๊บโดนรับน้องเลยถอดเสื้อผ้าฉีบลงคลองล้างตัว3วันเล็บกูยังดำอยู่เลย
แล้วที่ประทับใจที่สุดคือบ้าเต็นงานฟลามิงโก้แล้วนั่งเถียงกับอีแลนด์อ่ะแล้วคลิปนั้นแบบคนแบบชอบมากๆอ่ะนั่งเถียงกับอีแลนด์แบบเป็นชั่วโมงเลยความจริงอ่ะมันนานมากเว้ยพี่อ้ําขำจนเหนื่อยอ่ะก็เลยชอบคลิปนั้นสรุปว่าสุดท้ายฝึกงานจบอีแลนด์ได้มาเป็นผู้จัดการซะงั้นก็ทุกคนก็ทำได้เนี่ยมันดีตรงนี้มันได้เพื่อนมันดีตรงนี้เลยนิสัยคือแต่ว่าแต่ละสถานการณ์บ่คือกันการทำงานเขาต้องเอเดเฮนก็ต้องเอเดเฮนแต่ว่าชีวิตจริงเขาก็บ่ได้แบบต้องเล่นกันตลอดว่านั่นครับถามว่าตัวจริงเหมือนไหมไม่เหมือนเลยเอ้ยเหมือนเอ้ยไม่เหมือน ไม่เหมือนเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างที่เราดูคลิปพี่โอฮาน่าใช่ป่ะเราจะเห็นคาแรคเตอร์แต่ละคนชัดไงพี่อาร์มพูดไม่รู้เรื่องพี่ดิวเต้นแล้วก็เป็นตัวโดนพี่มีนเป็นตัวแบบเฮ้ยซะอะไรเงี้ยพี่ซาบอนเป็นตัวมุกแป๊กพี่ป้องเป็นตัวห้ามพี่อู๊ดเป็นตัวเงียบอะไรเงี้ยพอมาตัวจริงปุ๊บเนี่ยแต่ละคนจะแตกต่างกันไปเลยเวลางานเวลาจริงจังอะไรเงี้ยพี่มีนก็อาจจะขรึมไปเลยพี่อาร์มจะจริงจังจะคุยโทรศัพท์จุดๆๆๆพี่อาร์มก็จะเป็นแบบนั้นไปเลยพี่ดิวก็นั่งตัดงานจริงจังไปเลยอะไรเงี้ยครับก็ต่างกันกับในคลิปอยู่พี่เขาคือคนปกติเขาก็มีอารมณ์ที่อยากจะสนุกอารมณ์ที่อยากจะเงียบและแต่สถานการณ์แต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวจริงเครียดชิบหายนะไม่ใช่ตัวจริงก็สนุกเหมือนกันแต่ว่ามันก็คนละแบบบางอาจจะแบบหนาๆก็บางลง อะไรประมาณนี้เอิ้นว่าผูกพันเป็นคือจังพี่น้องเร็วนะเห็นไอ้เพิ่นเป็นไอ้เพิ่นก็เห็นเฮาเป็นน้องก็เลยได้อยู่นํากันได้อยู่แบบความผูกพันเป็นความผูกพันจนในขนเสือผางก็อยู่น้องไปสิอยู่มานานครับคิดว่าเขาเป็นพี่ชายคนหนึ่งคิดว่ามันเป็นความสุขที่ได้มาทำงานกับพี่ๆครับตอนแรกอ่ะฝึกงานจบแล้วใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยผมไปเรียนต่อตอนแรกกะว่าจะทำช่องของตัวเองอยู่ที่ขอนแก่นพอมีวันหนึ่งพอใช้ชีวิตไปเรื่อยใช่ป่ะทำงานถ่ายคลิปอะไรไปเรื่อยๆปุ๊บแล้วแม่งรู้สึกว่ามันเหงาอันนี้สาระเลยเหงาสัสๆเหมือนแบบว่าสังคมมันไม่ได้อ่ะพี่เหมือนเราตื่นเช้ามาเราจะเห็นคนเดินเล่นจูงหมาคนจะวิ่งออกกำลังกายเห็นข้างบ้านทำกับข้าวมันเป็นแบบนั้นแล้วผมถ่ายคลิปอ่ะทุกคนคิดภาพออกป่ะแล้วทีเนี้ยผมก็เลยคิดได้เฮ้ยถ้าลองมาอยู่ที่ออฟฟิศโอฮาน่าล่ะแตกต่างยังไงมีข้อเดียวเลยตื่นเช้ามาปุ๊บมึงเห็นคนนั่งตัดงานแล้วมองอีกทางนึงกำลังถ่ายคลิปมันคืองานอ่ะมันคืองานของผมงานของผมต้องการแบบนี้มันต้องการอยู่ในสังคมแบบนี้อะไรเงี้ยมันต้องการอยู่ในสังคมที่แบบทำงานตลอดเวลาแต่ว่าพอพูดถึงแล้วอะผมไม่ได้ทำงานพี่โอฮาน่านะทุกคนดูพี่เขาเนี่ยว่าเอ้ยจื้อมาเลยจื้อมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมาทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้เงินเดือนจากโอฮาน่านะหน้าที่ผมก็จะเป็นว่าครีเอทีฟช่วยพี่อาร์มนิดหน่อยอาจจะคิดคอนเทนต์มาปุ๊บแล้วเอ้ยพี่อาร์มคอนเทนต์นี้น่าสนใจไหมพี่1 2 3 4อะไรเงี้ยคอนเทนต์เนี้ยโอฮาน่าทำได้นะแต่ว่าคอนเทนต์เนี้ยช่องของจื้อทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยอยู่ตรงนี้เลยก็เราก็ช่วยทำประโยชน์บ้างแล้วก็ผมก็เหิมเกลิมอยู่อ่ะผมก็มีโต๊ะทำงานอ่ะเอาดิเดี๋ยวบอกความลับเลยพี่โอฮาน่าให้ผมอยู่ฟรีกินฟรีค่าไฟฟรีแอร์ฟรีทั้ง3คนเลยพี่แต้มด้วยอาชีพด้วยอาชีพได้เงินเดือนด้วยรวมๆแล้วเขาเรียกว่าปรสิตออฟฟิศปรสิตออฟฟิศมีอยู่3คนผมแล้วก็พี่แต้มแล้วก็อาชีพงานดูแลกันพวกพี่เขาดูแลดีจริงถ้ามีโอกาสทุกครั้งที่มีโอกาสก็กินกันบ่อยครับก็คือก็ดีครับกินเหล้าสูบบุหรี่กันบ่อยไหมตอนนี้ดีกว่าบ่อยแต่ก็พอเหมาะพอควรแล้วแต่โอกาสแต่โอกาสก็ค่อนข้างบ่อยแทบทุกวันแต่ก็สนุกกันนะไม่เคยเบื่อเลยตอนมาฝึกงานใช่ไหมบ่ไหวข้อแห้งสำหรับน้องๆนี่ถ้าอยากมาฝึกงานในโอฮาน่ามาเลยไม่ต้องขึ้นอย่างไรสมัครของมาก่อนบ่ได้น่ากลัวคือจังสิคิดบ่ได้มาหรือเขาสิแกล้งมึงตลอดเวลาบ่แม่นมันได้อย่างดีๆหลายอย่างเห็นอาจสิเป็นซ่องบ้าๆแต่ว่าวิชาติดโตไปอ่ะมีแน่นอนมาแบบว่าบ่ได้แบบว่าทีมกันเขามาฝึกงานแล้วคือจังผมเนี่ยก็ได้มาคุยกันอยู่ตลอดเป็นพี่น้องกันมาเป็นครอบครัวเฮา
น้องๆที่กำลังหาที่ฝึกงานจะมาฝึกงานกับพ่อหน้าเตรียมตัวเตรียมใจมาให้พร้อมนะครับทำในสิ่งที่ชอบทำในสิ่งที่รักกูแหวะเหมือนกูอ่ะน้องๆที่จะมาฝึกงานไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรเลยมั่นใจในตัวเองคือชีวิตคนเราควรมั่นใจในตัวเองบ้างอ่ะมันควรมั่นใจในตัวเองในเรื่องที่เราอยากจะทำเราเห็นโอกาสละอยู่ตรงหน้าละรอเฮียอะไรอ่ะซัดเลยไม่ต้องกลัวว่าจะได้หรือไม่ได้หรือว่ายังไงก็ช่างกูเป็นคนที่เชื่ออย่างนึงก็คือถ้าใจคิดว่าแม่งจะได้มันได้ถ้าใจคิดว่าจะได้ได้เลยเราสู้แค่ไหนพี่เขาจะมีคำถามสัมภาษณ์อยู่แหละคัดกรองเลยแหละสปอยได้ไหมสปอยได้ไหมครับสปอยไม่ได้มันจะทำให้คนที่มาตอบไม่เป็นตัวเองให้เขามั่นใจในตัวเองมึงเป็นแบบไหนมึงเป็นแบบนั้นแล้วก็สุดท้ายแล้วคุณก็จะได้ผลตอบรับที่มันโอเคคือขอเสริมหน่อยก็คือเป็นตัวเองให้มากที่สุดเป็นตัวเองให้มากที่สุดใช่โอเคครับผมช่องของจื้อนะครับใครอยากให้มีคอนเทนต์อย่างนี้อีกก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างใครชอบคลิปนี้รู้ตุ่มด้วยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ช่องของจื้อด้วยนะครับเดี๋ยวอนาคตอีกไม่นานนี่แหละจะมีเสื้อมาขายเดี๋ยวสปอยล์ไว้ก่อนรูปนี้นี่โคตรสวยอ่ะเสื้อสวยโอเคครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูคลิปของจื้อนะครับวันนี้ของจื้อขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปมาชีพๆมาถ่ายตัมเนลถ่ายตัมเนลถ่ายก่อนตั้มเนียวเหี้ยวะ บอกให้รู้ในคำในคืนที่หนาวยังมีผ้าห่มคู่กายที่เธอเอาไปตอนเช้าให้เธอได้อุ่น